Hello everyone. Today we will learn in Unit 8 topic play with friends part 2. สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาพบกับครูอีกแล้ววันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องเดิมเลยนะครับต่อจากครั้งที่แล้วเลยเป็นตอนที่2แล้วครับพาร์ท2แล้วไปดูกันเลยเอาละครับวันนี้ครูจะมาเจาะลึกถึงแกรมมาในบทนี้กันบ้าง นะครับผมมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยตัวแรกนะครับ we นะครับตัวนี้แปลว่าพวกเราซึ่ง we นั้นอยู่ในรูปแบบของพหหูพจน์นะครับนักเรียนรู้จักพหหูพจน์หรือเปล่าพหหูพจน์ก็คือมีจำนวนมากนั่นเองซึ่งตรงกันข้ามกับอะไรเอ่ยเอกพจน์นั่นเองเพราะฉะนั้น we ที่แปลว่าพวกเราเนี่ยจึงจัดอยู่ในรูปแบบของพหูพจน์นะครับต่อมา day นะครับแปลว่าพวกเขาแน่นอนคำว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องมีมากกว่า1ถูกไหมเพราะฉะนั้นจะต้องอยู่ในรูปแบบของพหูพจน์เช่นเดียวกันนะครับผมต่อมา infinitive verb นะครับinfinitive verb เนี่ยใช้เรียกคำกริยาเดิมนั่นเองซึ่งเป็นกริยาที่อยู่ในรูปแบบเดิมไม่มีอะไรมาต่อท้ายทั้งสิ้นนะครับหรือเรียกง่ายๆนั่นก็คือกริยาช่องที่1นั่นเองอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่น come go walk run swim ก็คือเป็นคำเดียวโดดๆเลยไม่ใช่บอกว่า coming going walking อะไรแบบนี้อันนั้นก็คือจะเป็นในรูปของการเติม ing เข้ามาเกี่ยวแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น infinitive verb เนี่ยหรือคำกริยาเดิมเนี่ยก็จะเป็นคำโดดๆของมันเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นเองต่อมานะครับเป็น don't คำนี้นะครับเป็นรูปย่อของคำว่า do not นั่นเองซึ่งจะใช้ต่อท้ายประธานที่เป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้น we กับ day ใช้ได้ไหม tiktok แน่นอนว่าต้องใช้ได้นะครับwe กับ day แน่นอนและมี i กับ you ด้วยนะครับถึงแม้ว่า2คำนี้เนี่ย i แปลว่าฉัน you แปลว่าคุณเนี่ยจะเป็นเอกพจน์ก็ตามแต่ว่าก็ต้องตามด้วย don't นะครับหรือ do not นั่นเองเพราะฉะนั้น don't เนี่ยจึงใช้ต่อท้ายนี่เลยนะครับ I you we they เด็กๆจำให้ขึ้นใจเลยนะ don't ใช้ต่อท้ายกับประธานก็คือ I you we they ยกตัวอย่างเช่น I don't like thisเห็นไหมประธานคืออะไร I นั่นเองและตามด้วย don't I don't like this แปลว่าฉันไม่ชอบสิ่งนี้นั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่ง we don't know แปลว่าพวกเราไม่รู้เห็นไหมครับประธานคืออะไร we เป็นเอกพจน์ตามด้วย don't แล้วก็ตามด้วยคำต่อว่าคำนามก็คือ no we don't knowนั่นเองเอานะครับแต่เขาว่า we don't know เนี่ยที่ครูบอกนาไปเมื่อกี้จริงๆแล้วก็ใส่อย่างอื่นเนาะแต่ know เนี่ยมันเป็น verb เนาะเป็นคำกริยาเนาะโอเคไม่งงนะดูต่อกันเลยมาถึงแบบฝึกหัดกันแล้วนะครับผม grammarWe, they, infinitive verb and don't. อันแรกนะครับเขาให้ listen and say ก็คือคนแรกพูดว่า I stand คำนี้นะครับแปลว่าฉันยืนนั่นเองต่อมาคำว่า we sit we นะครับหมายถึงพวกเราแปลว่าพวกเรานั่งนั่นเองคำศัพท์เนาะพวกเรานั่งพวกเราไหนพวกเราสองคนนี้นั่นเองพวกเรานั่งเห็นไหมว่า V เนี่ยมันเป็นพหูพจน์แล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามีตั้งแต่1คนขึ้น2คนขึ้นไปนั่นเองนะครับ
ต่อไปผู้หญิงคนเสื้อชมพูบอกว่า they ride ก็คือพวกเขาทำไมขี่นั่นเองthey ที่เขาอ่านถึงคือใคร3คนนี้นั่นเอง they ride มาดูคำนี้ครับ don't run แน่นอนห้ามวิ่งนั่นเองดันลันห้ามวิ่งครับ walk คืออะไร walk คือเดินคำศัพท์คุ้นๆเนาะก็ลองอ่านออกเสียงกันนะครับแล้วก็ลองพูดดู I stand ฉันยืน We sit เรานั่ง They ride พวกเขาขี่ Don't run ห้ามวิ่ง walk เดินนั่นเองต่อมานะครับDraw the pictures ก็คือให้เราวาดรูปนะครับอย่างเช่นข้อแรกเขาบอก we run ครูอธิบายไปแล้ว we แปลว่าพวกเรา run คือวิ่งเพราะฉะนั้นให้พวกเราเนี่ยวาดรูปคนกำลังวิ่งมานั่นเองthey don't run they walk พวกเขาทำไม don't run นี่เลยเหมือนกับคำนี้เลย don't runคือพวกเขาห้ามวิ่งแต่เขาทำไม they walk walk คือเดินนั่นเองสำหรับข้อที่เหลือนะครับครูอยากจะให้พวกเราเนี่ยลองไปฝึกทำกันดูนะครับผมสำหรับวันนี้ครูก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ